สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง TST TV จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ8อำเภอในจังหวัดชัยนาทคลิปเดียวครบทุกอำเภอแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับหนึ่งอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทเป็นอำเภอศูนย์กลางการบริหารศูนย์กลางการคมนาคมศูนย์กลางธุรกิจและศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทแบ่งเขตการปกครองออกเป็น9ตำบล82หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 255.377 ตารางกิโลเมตรหรือ 98.602 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 69,337 คน2. อำเภอมโนรมมโนรมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทตามหลักฐานประวัติศาสตร์ปรากฏว่าเป็นเมืองมาก่อนซึ่งสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีโดยให้ชื่อว่าเมืองมโนรมอำเภอมโนรมแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล40หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 225.644 ตารางกิโลเมตรหรือ 87.122 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 31,565 คนสามอำเภอวัดสิงห์วัดสิงห์เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทเป็นที่ตั้งของวัดปากคลองมะขามเท่ามีหลวงปู่สุขเป็นที่นับถือสักการะมีปากแม่น้ำท่าจีนที่นี่อำเภอวัดสิงห์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล47หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 315.318 ตารางกิโลเมตรหรือ 121.745 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 25,221 คนสี่อำเภอสัพพยาอำเภอสัพพยาตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2440อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดชัยนาทมีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านตอนกลางของอำเภอสภาพบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่งเนื่องจากการคมนาคมในอดีตอาศัยทางน้ำเป็นหลักอำเภอสัพพยาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7ตำบล55หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 228.3 ตารางกิโลเมตรหรือ 88.1 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 4,598 คน 5. อำเภอสันคบุรีสันคบุรีเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชัยนาทและเป็นเมืองโบราณที่อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนเมืองสันคบุรีมีสถานะเป็นหัวเมืองมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5โดยอยู่ในมณฑลนครสวรรค์ต่อมาเมืองสันคบุรีได้ถูกลดบทบาทลงและได้ขึ้นกับเมืองชัยนาทเป็นอำเภอสันคบุรีจนถึงปัจจุบันอำเภอสันคบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล92หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 354.8 ตารางกิโลเมตรหรือ 137.0 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 63,312 คนหกอำเภอหันคาเหตุที่เรียกว่าหันคามีที่มาประการแรกคือมีตำนานเล่าว่ามีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มาล่มขวางลำน้ำในลักษณะหันและคาตรงบริเวณท่าบ้านหลวงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอและประการที่สองมาจากคำว่าลานคาตามลักษณะพื้นที่ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นที่ราบกว้างมีหญ้าคาขึ้นปกคลุมโดยทั่วไปอำเภอหันคาแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8ตำบล100หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด 529.33 ตารางกิโลเมตรหรือ 204.38 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 54,126 คน 7. อำเภอหนองมะโมงท้องที่อำเภอหนองมะโมงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวัดสิงห์ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอหนองมะโมงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2539โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมปีเดียวกันและในวันที่24สิงหาคม2550ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอหนองมะโมงโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอหนองมะโมงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4ตำบล41หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด291ตารางกิโลเมตรหรือ 112.4 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 19,429 คนแปดอำเภอเนินขามท้องที่อำเภอเนินขามเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหันคาท
างราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเนินขามตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่1มิถุนายน2540โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีเดียวกันและในวันที่24สิงหาคม2550จึงมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเนินขามโดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนปีเดียวกันอำเภอเนินขามแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบล48หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด270ตารางกิโลเมตรหรือ 104.2 ตารางไมล์มีประชากรทั้งหมด 16,754 คน